สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel dot co นะครับหายไปนานมากเลยนะฮะพอดีผมเนี่ยช่วงนี้งานยุ่งๆนะครับแต่ว่าวันนี้มีเวลาก็เลยอยากจะกลับมารีวิวรองเท้าเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้เนี่ยผมหยิบรองเท้าที่สุดจะโคตรไอคอนิกของโลกใบนี้เลยก็ได้คือมันเป็นรองเท้าที่ไม่มีใครที่เล่น dress shoe แล้วต้องไม่รู้จักนะฮะซึ่งมันก็เป็นแบรนด์ all den นั่นเองอ่าแต่ว่าแบรนด์ all den เนี่ยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้หยิบรุ่น oxford มาแล้วแต่ผมว่า f o oxford ของไอคอนิกแบบ ของออเด n นมันไม่ขนาดนั้นน่ะคือรุ่นที่มันไอคอนิกจริงๆก็คือ Full Strap Penny l o a f e r ซึ่งเป็นรุ่นที่คนเห็นใครรู้ก็รู้เลยว่าเนี่ยแหละออเดนซึ่งวันนี้นะฮะผมก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็หยิบมารีวิวในรายละเอียดกันนะทีนี้ก่อนอื่นเลยนะถ้าเกิดว่าอยากรู้ประวัติออเด n นเนี่ยผมก็แนะนำว่าดูในคลิปก่อนหน้าก็ได้นะครับของรีรวิวออเดนที่มันเป็นตัวออกฟอร แต่ว่าเนี้ยผมก็จะรีวิวให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าโอเคแหละออเดนมันก็เป็นแบรนด์ของอเมริกาแล้วก็ก่อตั้งตั้งแต่ปี1884นะครับปัจจุบันเนี่ยก็เอ่อในไทยก็จะมีแค่ร้านเดอะเดโครัมเท่านั้นที่มีออเดนแล้วออเดนฟูลสเต็ปเนี่ยในประเทศไทยนะก็จะมีรุ่นที่มันเป็นออเดนเชลโคเแวนนะครับเอ่อจะมีสีคาลเอก็กสีดำอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเพนีโลเฟอร์ของออเดนก็จะมีสีดําเหมือนกัน หนังวัวน,นะแล้วก็จะมีสีเบอร์กนดี้เหมือนกันนะครับซึ่งคาเลเอกเนี่ยไม่ใช่สีเบอร์กันดี้นะอย่างที่ทุกคนได้ได้เห็นกันเนี่ยสีเบอร์กันดี้คือน้ำตาลแบบออกอมม่วง,ง,งแดงแต่ว่าสีคาเลเอกก็คือสีคาเลเอกมันแตกต่างกันนะฮะแต่วันนี้ที่หยิบมาเนี่ยจะเป็นตัวหนังวัวแล้วก็เป็นรุ่นที่ผมเนี่ยอยากใส่มานานแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือเอาของเพื่อนมารีวิวนะไม่ได้เอาของตัวเองมารีวิวเหตุผลเพราะว่าคือผมเนี่ยเคยใส่ออเดนเชลคอเดวาน นะครับที่เป็นรุ่น full strap เลยเป็นสีคารเลเอกเลยนะครับแล้วก็น้องเขาไม่เลือกผมอะ่ะคือใส่ไงมันก็เจ็บอะ่ะก็เลยก็เลยแบบเออสุดท้ายคือไม่ได้ใส่มันสัทีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือจะเป็นรุ่นที่มันไอคอนิกมากๆนะ full strap penny loafer คืออะไรแอบคือ full strap penny loafer เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้จักกับ penny loafer นะฮะโดยทั่วไปแล้วเนี่ย penny loafer เนี่ยเขาก็จะมีหน้ากาก,ากอยู่ตรงนี้ แล้วไอ้ตรงหน้ากากตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหน้ากากของเขาเนี่ยมันมีถึงแค่ตรงจุดตรงนี้นะฮะสมมติว่ามันตัดแค่ตรงนี้ออกไปแล้วเราเห็นแค่ตรงนี้มันก็จะเป็นคลาสสิกเพนนีโลเฟอร์ธรรมดาเลยก็คือเป็นเพนนีโลเฟอร์ที่มีหน้าก,ากากอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสแปรธรรมดาแต่ถ้าสมมุติว่ามันลากลงมาจนถึงข้างล่างแบบนี้นะครับหรือว่าจนถึงข้างล่างแบบนี้นก็จะกลายเป็นฟูลสแปรก็คือเขาคาดยาวตั้งแต่ส่วน พื้นของอัปเปอร์เนี่ยลากมาจนถึงนี้ฟากหนึ่งนะครับมันทําให้เกิดการดีไซน์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของออเดนมากๆหลังจากที่ผมเนี่ยได้หยิบมาให้ทุกคนได้รีวิวนะผมจะบอกว่าจริงแล้วออเดนเนี่ยก็คือมันมีการดีไซน์รุ่นนี้มานานมากแล้วแล้วก็คนเห็นคนก็รู้เลยว่าเป็นออเดนเพราะว่า1เลยนะฟูลสวบที่ทําแบบนี้มันไม่ได้มีเยอะนะคือมันเท่อะคือมันแบบมันเป็นอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์มาก2คือ หน้ามันสั้นพอหน้ามันสั้นมันจะเผยเนื้อเท้าเยอะนะมันเลยมีความแบบออกแบบแล้วดูแบบเฮ้ยมันมีมิติอะไรบางอยา่างแล้วมันก็จะไม่เหมือนกับออเดนที่เป็นเออไม่เหมือนกับฟูลสเตปรุ่นอื่นๆด้วยนะคือฟูลสเตปที่เป็นของ CJ ก็ออกแบบไม่เหมือนนะหรือว่าจะเป็นของ TLB m ลบไมล์ก้าคามิน่าคือทำอยังไงมันก็ไม่อคอนิกเหมือนรุ่นเนี้ยแล้วก็อันสุดท้ายก็คือลาสของเขาที่ เป็น all-den แต่ว่าหัวจะแบบแหลมๆจิกๆอะไรเงี้ยคือฟิลมันจะเป็นคนละแบบนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าไอ้ความที่เขาเนี่ยดีไซน์ออกมาแล้วมันมีความแอคอ n i นิกแบบเนี้ยมันทําหน้าที่เหมือนกับเป็นแบรนด์เนมชนิดหนึ่งนะคุณรู้ปะ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเวลาเราเล่นรองเท้านะคือคนที่เป็นสายคลาสสิกเมนแวร์เนี่ยก็คือเขาก็จะเหมือนแต่งตัวโดยที่ไม่ได้เน้น ะตะโกนโลโก้ออกมามากใช่ไหมมันจะเป็นฟิลแบบปัจจุบันก็คือเขาเริ่มมาที่คลาสสิกมาที่แบบไฟล์ลักชัวรี่คือเราใส่ของดีเราใส่ของแพงแต่เราไม่ได้ตะโกนโลโก้ดังมากว่าเนี่ยฉันใส่ของแพงอยู่นะคือมันแพงด้วยการดีไซน์วัสดุคุณภาพดีรูปลักษณ์หรือว่าสตอรี่ของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นออเดนเนี่ยด้วยความมันเป็นออเดนนะมันไม่ได้ตะโกนในโลโก้ตรงนี้ โลโก้อันนี้ก็คือเป็น,ปนโลโก้บนชูทรีนะครับแต่ว่าไอ้ตรงข้างในเนี่ยก็คือเวลาเราดูนะมันก็จะเป็นแบบหน้าตาของรองเท้าโดยทั่วไปแต่พอคนเห็นหน้าตาแบบนี้พปกเขาก็จะรู้ทันทีว่าเฮ้ยนี่มันเป็นฟูลสแปร์นะของออเดนซึ่งสิ่งที่ทําให้เราดูแล้วรู้เลยเนี่ยก็คือหน้าตาของมันเนี่ยเป็นแบบนี้พอคนรู้ว่าเราใส่ออเดนเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนมีสไตล์เราเป็นคนเล่นอะไรเล่นลึกเป็นเป็นคนแบบ รู้เรื่องคาสติกรู้เรื่องการแต่งกายคุณใส่ออเดนอะไรเงี้ยเออหน้าที่อย่างมาเลยกายเป็นแบบนั้นแล้วพอคนแบบใส่ฟูลสเต็ปของออเดนเขาก็จะแบบมันเป็นการโชว์เพาวอะเฮ้ยเราก็หนึ่งในวงกลางกันนะใส่ออเดนอะไรอย่างเงี้ยเออฟีลแบบนั้นไปเนาะทีนี้ไอที่ผมหยิบมาในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นรุ่นฟูลสเต็ปเพนนีโลเฟอร์นะครับก็พอดีผมอะไม่ได้เอากล่องมาด้วยเดี๋ยวผมมีถุงผ้าดูเดี๋ยวผมหยิบแป๊บหนึ่งนี่ก็จะเป็นถุงผ้านะครับของออเดนซึ่งผม คลีเช่มากเลยออเดินฟูแสบใครๆก็ต้องหยิบมารีวิวใครเป็นบล็อกเกอร์แล้วไม่หยิบรุ่นนี้มารีวิวก็จะรู้สึกว่าบล็อกเกอร์คนนั้นนะเอาทาไม่แบบไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เป็นคนเอาคนหนึ่งนะแล้วทีนี้ถุงผ้าเป็นถุงผ้าแบบผ้านิ่มๆนะมีฟิลแบบเนี้อกำมีอด้านในก็จะเป็นแบบผ้านิ่มๆแบบนี้แล้วก็จะเป็นเชือกสีอมตาลนะครับซึ่งผ้าแบบเนี้ยก็ใช้กันฝุ่นได้ดีแล้วก็ไม่ทําให้รองเท้ามีรอยขีดข่วนครับ รุ่นที่ผมหยิบมาด้วยเนี่ยตอนที่ซื้อนะครับก็คือซื้อรุ่นชูทรีมาด้วยนะครับจะเป็นชูทรีของออเดนโดยเฉพาะนะซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคือด้วยความที่ออเดนมันเป็นรองเท้าที่หน้าสั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเขาก็มีตัวทรีอยู่แค่ตรงเนี้ยแล้วก็จะมาโผล่ตรงส่วนด้านหลังเลยแล้วก็มีสปริงยาวๆเพื่อที่จะดึงนะครับเข้าใจว่าน่าจะทํามาจากไม้ ซีด้านะครับเพราะว่ามันมีลักษณะที่เบาเป็นไม้ตระกูลไม้สนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีกลิ่นแรงไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเก็บไว้นานหรือเปล่า,าที่เจ๋งที่สุดของชูทีนี้ก็คือการตอกหมดตรงนี้ลงไปคือเป็นตอกแผ่นโลหะลงไปนะครับแล้วมันก็วาววับเลยแต่ผมผมคิดอย่างนี้นะคือออรเดนเองเนี่ยดีไซน์ชูทีเขาใส่แล้วมันไม่ได้ทําให้รองเท้ามันมันแบบมันตึงสวยอะไรขนาดนั้นนะคือพอยัดเข้าไปป๊บ มันก็คือมันก็จะเห็นว่ามันมีรอยย่นอยู่คือรอยย่นมันก็ไม่ได้หายไปแต่ว่ามันเก็บลักษณะของพื้นให้ยืดตลอดเวลานะครับก็เลยคิดว่าพาร์ทที่มันทําหน้าที่ของการเป็นชูทรีเนี่ยก็โอเคระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นถึงขนาดลัสเตชูทรีเวลาเราทําขนาดนั้นนะครับแต่ที่ผมค่อนข้างชื่นชมคือไอ้ตรงส่วนด้านหลังเนี่ยของเขาเนี่ยคือเขาทำมาให้มันเข้ากับตรงอุ้งเท้าของออเดนโดยเฉพาะเห็นไหม ไอ้ตรงนี้แหละสาคัญเพราะว่า full s t ็ p เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เก็บทรงของมันให้แบบว่าส้นมันมีความเป็นแบบเนี้ยมันจะไม่เกาะเท้าแล้วรองเท้ามันหน้าสั้นมันหลุดง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือโชว์เทียนี้สอบผ่านในเรื่องของการเก็บส้นเท้าแต่ด้านหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเฉยมากแต่ไม่เป็นไร it's okay คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีรองเท้าออเดนแล้วมีโชว์เทียอ d เนี่ยมันเท่ <laughs> คือมันก็เท่เหมือนแบบว่า เฮ้ยร hey, องเท้าก็เอาเด่นชูทีก็เอาเด่นนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันมีความแบบภูมิใจในการแบบได้สะสมให้มันเป็นครบคอเลกชันอะเพียงแต่ว่าในมุมมองผมนะคิดว่าเราไม่ซื้อชูทีเอาเด่นมาก็ไม่เห็นเป็นไรผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นชูทีที่แบบว่าเก็บศงได้ดีขนาดนั้นเนาะแล้วก็อันนี้หยิบมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นตัวฟูลแซบสีดําหนังคาฟนะครับคือตัวหนังคาฟของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวหนังของออเดนเนี่ยมันแข็งกว่าหนังของ CJ นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังคาฟเหมือนกันแต่ว่า ซีเจนจะมีลักษณะที่นุ่มกว่าเอาเดนมันจะแข็งแล้วก็มันจะมีการแบบว่าทำไลนิ่งที่แบบว่าแข็งทําให้รองเท้ามันดูแข็งแข็งแข็งไปหมดเวลาใส่ก็คือไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาดูภายนอกนจะรู้สึกว่ามันดูสวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆซึ่งคู่นี้ผมก็ก่อนที่จะเอามาทำามารีวิวเนี่ยผมก็ขัดมิลเลชายตรงหัวนะครับแล้วก็ขัดมิลเลชายตรงนี้ด้วยมันก็จะเห็นว่าหน้ากากาเนี่ยมันวาวแบบมากกว่าส่วนอื่น ผลที่ผมเลือกที่จะขัดตรงเส้นตรงนี้เพราะว่าพอมเป็นฟูลสแปของ Elden นเนี่ย,เ,ยเขาเย็บทะลุเข้าไปจนถึงชั้นในเลยนะมันไม่ขยับง่ายๆหรอกดังนั้นเนี่ยตรงนี้จัดเงาไปเลยตรงนี้ก็จัดเงาไปเลยนะครับก็ได้มิติที่แตกต่างกันดีเหมือนกันเนาะแล้วก็ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละจุดนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมพูดถึงลักษณะของกายภาพของแพทเทิร์นของเอ d เดนไปแล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าโอเคนะเอ d เดนเนี่ยมันจะมีลักษณะทางกายภาพประมาณนี้ ทีนี้ด้วยความที่มันเป็นอัลเบดีลาสก็คือรุ่นแบบหุ่นอัลเบดีนเนี่ยหน้ามันจะเลียวเรียวเล็กๆนะครับดูแหลมๆดูเหมือนจะแบบเป็นด r สซี่นิดนึงนะเพียงแต่ว่าพอเรามาดูในลักษณะภาพรวมเนี่ยคือตัวคนลาสมานัดเดรสนะครับแต่ว่าตัวขอบเวลมันหนาแล้วก็ใหญ่มากมาเลยทําทำทำให้ดูลักเก็ตอ่ะคือมันไม่ได้ดูแบบด r สจ๋ามากใส่สูทเนี้ยอะไรเงี้ยคือมันมีความแบบจะด RES ก็นิดนึงแต่ก็มีความ ขอบแบบหนาๆมีความเป็นบูทเมเกอร์ระดับหนึ่งก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่ามันก็มันก็แบบมีความแบบไม่ได้เป็นทางการจาม,มก็ลดลดทนความทางการลงน,นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นเอก,กลักษณ์มาก en, ออเดนอ่าคือแบรนด์อื่นก็คือไม่ค่อยเห็นนะครับจะเห็นออเดนกับบูฟส์บาเทอร์ที่ใช้โรงงานออเดนในการทำเนี่ยก็จะมีการทําตรงนี้เส้นนี้นะครับซึ่งเส้นนี้จริงๆผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเดคอเรทนะแต่ว่ามัน,ม,นมันช่วยให้รองเท้าอยู่ทรงแข็งมากขึ้นเพราะว่า มันจะต้องเย็บตรงส่วน h ตีเฟนเนอ e r ตรงนี้เข้าไปด้วยกันแล้วก็ไม่แจะกายมันแข็งข้อดีของมันคือทําให้เป็นส้นเป็นทรงแต่ข้อเสียก็คือส้นเป็นทรงใหหละจะกัดเท้าของเราให้เจ็บนะครับตรงส่วนด้านเนี้พอเห็นว่าด้วยความที่มันเผยเนื้อเท้าเยอะเนี่ยมันเกาะเท้าได้น้อยเท้าของคนที่ใส่รองเท้าคู่นี้ก็คือ instep จะต้องแบบพอดีจริงๆหน้าเท้าจะต้องแบบไม่กว้างมากแบนแบแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วมันพอดีถ้าเกิดว่าใส่แล้วเท้าอูมหรือว่าเท้ากว้างครับมันจะมีความเจ็บทันทีเลย แต่ถ้าเป็นหน้าเท้าแค่ปบใส่ปบรองเท้าคู่นี้ไม่เกาะเท้านะฮะก็หลุดลุยเดินออกมาก็หลุดส้นหลุดอะไรเงี้ยคือรองเท้ามันเรื่องมากเลยเนาะแต่ว่ามันออเดนน่ะทำไงได้นะทีนี้พอมาดูลักษณะของลาสเนี่ยจะเห็นว่ามันแบนมากเลยนะคือคือมันเป็นจัดเป็นรองเท้าที่แบนที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยนะไอความที่มันแบนเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งลาสของเขาเนี่ยมันแบนแล้วก็ ส่วนทั้งบนเนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อมันมันไม่ได้แบบบีบเข้าไปจนถึงเป็นเนื้อแบบนี้ดังนั้นเนี่ยคือมันจะมีความเป็นแบนๆนะครับมีความแบบว่าดูแบบชิลๆคลาช่วคลายช่วหน่อยคือมันไม่ได้มีความเป็นเดรสมากนะครับแล้วถ้าลองมองดูด้านข้างจะเห็นว่ารองเท้ามันคือลีลีแบนๆน,นะครับมันไม่ได้อูมขึ้นมาเหมือนแบบสไตล์ตเลีล่นอะไรขนาดนี้มันจะแบน,แบนๆกว่านะครับแต่ว่าไอองศาของการจิกของรองเท้าเนี่ยมันยังทําออกมาได้ ดีอยู่นะครับคือถ้าเราลองดูเนี่ยมันจะมีการเชิดนิดหน่อยพอเชิดนิดหนึ่งแต่ว่าเชิดพอสวยงามไม่ได้เชิดมากแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะไล่เซโรลงมาแล้วมาจิกตรงปลายมันก็เลยทําให้มันดูสลีกนิดหนึ่งดูไม่ได้ดูเป็นเท้าอ้วนๆไม่ได้ดูเป็นเท้าที่มีความแบบว่าเอ่อดูดูแบบกว้างๆไม่สมส่วนอะไรเงี้ยก็คือออเดนมันม,มีฟังก์ชันประมาณนั้นเลยนะคือทําแล้วมันใส่แล้วดูสลีกดูแบบขาเลี้ยวเล็กขายาวทีนี้ไอ้การที่ หเลยนะลาสแบบนี้มันใส่แล้วมันไม่ค่อยสบายหรอกนะมันไม่ได้มีคนที่เท้าที่ใส่ไอ้คู่นี้แล้วมันสบายเดินได้ทั้งวันเยอะมันจะเลือกเท้าของคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหน้าเท้าดีเนี่ยอันนี้เป็นรุ่น 8B ทับดีเนี่ยหน้าเท้าดีคือหน้าเท้าปกตินะครับคุณจะใส่มันได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นหน้าเท้า E แล้วคุณอยากจะไปซื้อ8.5 b ทับมาเพื่อใส่กับเท้า E ก็จะใส่ไม่สบายแล้วก็เดินแล้วส้นหลุดแล้วก็ไม่พอดีคุณต้องไปซื้อ8 B T E อย่างเงี้ยก็คือเป็นส้นเท้าแคบหน้าเท้ากว้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปีความยากในเรื่องของการใส่นะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นออเดนเนี่ยคนก็เรียกหาตหลอดเวลาเฮ้ยอยากมีออเดนอย่างมี All en, ออเดนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนรองเท้าเขา,าขายได้ตลอดแล้วก็มันไม่มีใครทําแทนแล้วมันออกมาดูเท่เท่านี้ดังนั้นเนี่ย เราก็เลยต้องทําใจนะยฮะเราอยากได้ออเดนเพื่อความเท่ก็ต้องยอมเจ็บยอมใส่มันด้วยความเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดของเขาเนี่ยคือมันเท่นะครับทีนี้ไอการที่ผมเป็นคนติดรอเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเราก็โอเคเอามาใส่เลยปรากฏว่าไอการออกแบบของลาสแบบเนี้นอกจากจะทําให้มันใส่แล้วมันไม่ค่อยสบายเนะยไอตรงเนี้ยฟูลสเต็ปตรงเนี้ยมันยังบีบส่วนหน้าเท้าไอตรงส่วนบอร ที่มันเป็นความกว้างหน้าเท้าเอาไว้สักนิดหนึ่งด้วยมันก็เลยทําให้เหมือนเวลาเราเดินเนี่ยมันจะมีการเจ็บตรงเนี้ยจุดเนี้ยอยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีแค่หัวรองเท้าแข็งๆและส่วนของ full step พื้นที่ที่ทำให้รองเท้ามันพับมันยืดหยุ่นได้มีแค่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเท้าเนี้ยมันไม่เข้ากับคุณนะไอ้ตรงส่วนหัวไม่โป้งที่มันเป็นแกนในการเดินเดิน,เด,นเดินเนี่ยเจ็บปวดเลือดออกถลอกแน่นอนนะครับ ดังนั้นคู่นี้ใส่แล้วมันก็เลยมีการผิดในจุดตรงนี้ค่อนข้างจะเจ็บเป็นประจํานะครับยิ่งไทยแบบว่าผมเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยห่างกันประมาณครึ่งเบอร์เวลาใส่รองเท้าปุ๊บจะมีปัญหาว่าขวาหลวมซ้ายแน่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นได้สําหรับรองเท้าคู่นี้ด้วยก็แนะนําว่าเ,เวลาจะซื้อรองเท้าคู่นี้ใส่เดินจนมันรู้สึกว่ามันโอเคจริงในเรื่องไซส์แล้วก็ซื้อหรือถ้าจะซื้อไปแล้วโมดิฟายไม่ค่อยแนะนํา คือไปโมดิฟายให้มันใส่เข้ากันพอดีกับเท้าเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องยากมากนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้เนาะทีน,นี้ไอ้ความที่ภาพรวมมันดีไซน์ลาสออกมากับแพทเทิร์นเนี่ยทำให้มันดูใส่าย,ยากนะครับมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเขาต้องพยายามที่จะดีไซน์ข้างในให้มันแบบเหมือนเหมาะกับการใส่เป็นโลเฟอร์มากขึ้นนั่นคืออย่างเช่นเขา พยายามที่จะทําในการใส่หนังสเอดตรงนี้ให้มันเกาะเท้านะครับเพราะหนังสเวดอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะเกาะเท้ามากขึ้นแต่งานตัดเย็บหนังของออเดนเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่ามันจะชุยนะฮะคือข้างในไลนิ่งตรงเนี้ยตัดชุยมากสู้ Cj ไม่ได้นะครับการเย็บขอบตรงเนี้ยก็จะมีฟีลแบบชุยชุยประมาณหนึ่งคือมันไม่เรียบร้อยอเย็บไม่เรียบร้อยนะครับคาบคาบกาวเนี่ยคือผมจะให้เพื่อนๆดูนะเนี่ย คราบกาวที่ปลิ้นออกมาตรงเนี้ยเนี่ยมันก็ไม่เรียบร้อยคือมันเป็นคราบกาวๆแบบจับแล้วก็แบบเป็นคราบคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้าราคาแบบตั้งแพงอ่ะอีกนิดนึงก็ก็สักหน่อยนึงก็ไม่ได้นะด้วยความที่มันเป็นออเด้นไงเขาก็แบบไม่ได้แขกก็ทํามาช่ยๆจะใส่ไหมล่ะเราก็ต้องแบบเออใส่ก็ได้ครับอะไรเงี้ยก็ดังนั้นเนี่ย เขาก็เลยดีไซน์ข้างในใส่ไลนิ่งนะครับเป็นถ้าเกิดเป็นรองเท้าสีดำไลนิ่งจะเป็นสีเทาเลยถ้าเกิดว่ารอ,องเท้ามันเป็นสีแบบเบอร์เกนดี้ไลนิ่งก็จะเป็นสีแบบสีเหมือนเป็นสีเนื้อสีเบจอะไรเงี้ยทีนี้ด้านในนะครับก็จะเขียนชัดเจนเลยว่า o o d Year w e l ลนะครับเจนินเลเทอร์อินโซแล้วก็มีตาประทับปั๊มเอาเด่นเม in u นยูเอสเอด้วยซึ่งเป็นการยืนยันมามาจากยูเอสเอจริงๆนะครับที่รองเท้าคู่นี้เราส่องมันแล้วเห็นได้ขนาดนี้มันเป็นเพราะว่า หน้ามันสั้นมากทําให้แบบแสงมันเข้าไปทะลุจนถ,ถึงข้างในเราก็เลยเห็นหมดชัดเจนในรายละเอียดข้างในว่าข้างในเขาปั๊มอะไรบ้างนะครับนี้ออเดนเนี่ยโลโก้เขาจะเป็นออเด n นนิวอิงแลนด์นะครับมีโลโก้ตรงนั้นตรงนั้นแล้วเป็นสีทองทอๆคือเป็นลักษณะของออเดนแบบทุกรุ่นมักจะทําแบบเนี้แล้วก็ไซส์คู่นี้จะเป็น 8B ทั D อ่ามองไม่เห็นอีกต้องมองข้างนีนนะครับก็คือมันปัม๊มปั๊มเลขอะ่ะ คือยังทําได้ไม,ไม่ไม่เสมอกันซ้ายขวาเลยคือผมบอกว่ามันมันมีความแบบแอบชุยระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เวลของรองเท้านะครับหลังจากที่ดูอ่าโอเคไลนิ่งก็ก็งนังนงนก็ก็เป็นแบบคุณภาพของหนังที่ก็โอเคแหละแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของเวลนะก็จะเห็นว่าเนี่ยมีความแบบว่าตัดไม่เรียบร้อยเนี่ยตัดแล้วก็แบบปลายพเยอเราก็ต้องคอยดันกลับนะครับมี ตัดเวลไม่เรียบร้อยนะครับมีคราบกาวตรงนี้มีมีจุดที่แบบว่าอินโซกับเอาโซเริ่มแยกตัวกันท,ทั้งทั้งที่ใส่มาได้ไม่กี่เดือนนะครับแล้วก็จะมีการเนี่ยทำขอบเนี่ยไม่ค่อยเนี๊ยบนะครับพื้นมันก็จะแบบว่าทำไมมันดูเย็นๆอะไรขนาดนั้นเนาะเวลวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นว่าร่องรอยของการทำเนี่ยมันดูไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่ก็เป็นสไตล์ของออเดนเะนี่ยคือเราต้องทําใจว่าถ้าเราใสออเดนเนี่ยมันคือมันต้องต้องใสเพราะมันเอลเดน เวลาเวลาคนบ่นเขาจะบอกว่าเออออเดนนะคนซื้อไม่บน่นคนบ่นไม่ซื้อก็คือคนที่บน่นคือคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยงานมันชุยเราไม่อยากใส่ไม่อยากซื้อมันเลยก็คือคนบ่นไม่ซื้อแต่คนที่ซื้อนี่คือแบบเฮ้ยออเดนฉันชอบอะ่ะซื้อแล้วไม่บ่นนะครับแบบนั้นเลยนะฮะทีนี้งานพื้นของออเดนเนี่ยด้วยความที่ออเดนเนี่ยเขาเป็นบูธเมเกอร์นะคือเขาทำรองเท้าบูธเก่งมากเดยเพราะอินดี้บูธ มันจะมีหลายๆรุ่นเลยที่แบบเป็นบูทของเขาแล้วทำดีมากคือ,อความที่มันเป็นบูทเมเกอร์มันแบบสถิตอยู่กับแบรนดะ์เนี่ยมันเลยทําให้พื้นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเน้นการเป็นความหนาๆดูลักเก็ตลักเก็ตนะฮะนี่ก็จะเห็นว่าตรงส่วนเนี้ยยังเป็นแบบโคง้งๆนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยตัดตรงปังเลยแล้วถ้าเราลองดูตอนท้ายเนี่ยจะเห็นว่าพื้นเขาเนี่ยคือมันไม่ได้มีการทาสลีปหรือว่าไม่ไม่ได้ทำพิตช์ฮิลคือไม่ได้ทำแบบ แบบค่อยๆไล่ขอบลงมาเลยคือตัดตรงๆดุนๆเดอะแล้วก็เนี่ยหนาเนี่ยเห็นไหมเลเทอร์โซเขาเนี่ยหนามากเลยนะหนาแบบหนาจริงๆแล้วก็จะมีหนังเพิ่มมาอีกหนึ่งสสามี่ชั้นนะสี่ชั้นนี้ก็เป็นหนังแบบเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับท็อปแล้วก็ใส่ท็อปลิฟหนังนะครับตอกหมดุดตามขอบนะแล้วก็ใช้โดบเทลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของออเดนที่นิยมมากๆ ตรงนี้จะปั๊มคำว่าออเดนเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรองเท้าสีดําพื้นก็จะดําก็จะลงสีดําพื้ดไปเลยก็แน่นอนอนะ่ะรองเท้ารุ่นเนี้ยแข็งแรงทนทานใช้นานนะครับเพียงแต่ว่าใช้ได้ไม่บ่อยนะฮะมันก็เลยไม่สึกสิ้นเพราะว่าเดินแล้วมันเจ็บนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใส่ออเดนเนี่ยมันจะมีความแบบว่าเฮ้ยวันนี้เราเท่เราเป็นแบบใส่ออเดนนะครับก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่า เราจะใส่ออเดนเนี่ยเราต้องทำความรู้จักกับตัวแบรนด์เขาก่อนนะคือแบรนด์เขาเนี่ยมันเป็นสไตล์แบบลักเก็ตอ่ะมันไม่มีทางที่จะทำงานเนียบเท่าแบรนด์อื่นๆของอังกฤษหรืออเมริกาอื่นๆก็ทำงานเนียบแล้วเดี๋ยวนี้นะครับถ้าเกิดคุณจะซื้อออเดนเนี่ยคุณต้องซื้อเพราะคุณรักมันจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณอินนะก็ไม่ต้องไปซื้อเพราะว่ามันงานมันแบบงานมันแอบชุยงานมันไม่เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่า เรามีทางเลือกที่ดีกว่านะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากจะได้รองเท้าที่มันเป็น p e n ีโ l o ฟอร์ดีๆใส่ได้ยาวๆเนี่ยผมว่าเราไม่จาเป็นจะต้องมองไปที่ a อเดนเพราะว่า a อเดนเนี่ยจริงถึงแม้ว่ารองเท้ามันจะเป็น p e n ีโ l o ฟ f e r นะแต่มันก็ไม่ได้เป็น p e n ีโ l o ฟ f e r ที่มันดูเรียบร้อยขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็น f ูลส s t ็ปด้วยเลยด้วยดังนั้นนะครับในมุมผมนะในใจผมเลยนะ a อ d e n นะ่ถ้าเป็นผมผมก็จะซื้อนะเราก็จะไม่บ่นเลยเพราะผมซื้อเพราะมัน a อ d e n ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเ,เวลาเราจะรักใครสักคนเนี่ยเรารักโดยไม่มีเหตุผลนะนั่นคือการรักออเดนเพราะว่าออเดนมันโชว์ทุกอย่างที่เป็นจุดบอดมาให้เราอย่างชัดเจนไม่ว่า่องงานตัดเย็บอัปเปอร์ตัดเย็บเอ่อพื้นหรืออะไรเงี้ยมันแบบก็มีจุดที่มันมีบกพ่องมากมายแต่ว,ว่าเรายอมรับได้เพราะว่ามันเป็นออเดนนั่นเองก็เป็นอะไรลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะซื้อออเดนนะแนะนำเป็นแบบนั้นข้อควรระวังของการซื้อออเดนคืออะไรก็คือ รุ่น full step เนี่ยมันใส่ไม่สบายแนะนำให้เพื่อนๆน,นะฮะไปไปลองสวมที่ร้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีก็ซื้อมาแล้วเนี่ยพยายามรีบๆเบรกอินนะไม่งั้นมันจะเจ็บปวดมากขั้งสิบสี่วันแรกแล้วคุณก็จะกลายเป็นเอาเอา,เอาเด่นไปดองที่บ้านนะครับคือผมมาดองมาแล้วจนเชลคอดร์แวนผมหนังแบบแห้งมากไม่ได้ใส่นะครับดังนั้นเนี่ยซื้ออันที่มันได้ใช้จริงๆแล้วใช้นวดๆวด,นวด,นวดจนมันแบบว่าหนังมันเข้าที่แล้วแล้วเราก็ จะรู้สึกดีขึ้นนะครับมันจะเป็นแบบนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะหรือว่าแชร์คลิปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะหานะครับอุปกรณ์ดูแลรองเท้าดีๆนะครับก็เรียนเชิญที่ร้านอาร์ติเจียโนบีเคเได้เลยนะครับ Facebook กับ IG เนี่ยก็จะเป็นแบบอาร์ติเจียโน official นะครับก็เข้าไปซื้อผลิตภัณฑ์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็บายบาย